่น้องเป็นทอทหารต้นครัวไม่ต้องกลัวจะตกกระป๋องเช้าขึ้นก็เข้าโรงครัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมหมูเตรียมไก่เป็นชายเชื้อชาติชาญทหารไทยโยโยไม่ต้องถือปืนแบกปูนไปโบกตึกไม่ต้องถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเพราะเราฝึกกันอยู่หน้าเตาไฟเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารไทยโยยามศึกเรารบยามสงบเราตำน้ำพริ้งยศไม่ใหญ่แต่ใจเราบิ๊กเงื่อไหลซิกซิกหน้ามันทั้งวันเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานบอกทหารโรงครัวต้องเดินด้วยท้องจริงมากพ่อแม่พี่น้องเป็นทอทหารต้นครัวไม่ต้องกลัวจะตกกระป๋องไม่มีใครหาข้าวหาปลาหาชาให้ใครกินเลยก็ฉันไงเจ้าพ่อเองมันไปจนกูไม่กลับแล้วอ่ะเองเป็นบ้าไม่ใช่เหรอความจริงฉันก็ไม่ได้บ้าเจ้าพ่อเองไม่ได้บ้าจ้าพ่อเฮ้ยแกล้งทำเป็นบ้าทำไมที่ฉันต้องแกล้งบ้าก็เพราะไอ้ปอดำต้องการฆ่าปากฉันนะจ๊ะมันเป็นปากเองเรื่องอะไรวะฉันดันไปรู้ความลับของมันน่ะเรื่องมันค้ายาเสพติดแล้วก็ค้าไม้เถื่อนอ่ะจ๊ะพ่อและที่สำคัญเนี่ยมันอยากที่จะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนฉันน่ะจ๊ะพ่อมันก็เลยจะฆ่าปิดปากฉันจะฆ่าฉันให้ตายจ๊ะพ่อไอ้เผือกนี่เองไม่ได้บ้าจริงๆใช่ไหมไม่ได้บ้าแล้วพ่อโอ้โหเผื่อลูกพ่อโอ้โหพ่อดีใจจริงๆลูกต่อไปเองต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนพ่อแล้วต้องทำตัวให้ดีๆนะลูกนะให้ความเป็นธรรมกับพวกหมู่บ้านเขาจ้ะพ่อแต่ต้องระวังนะไอ้ปอดำคนนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะมันมีเล่ห์เหลี่ยมหลายคมเหลือเกินมันอาจจะหลอกฆ่าเจ้าได้พอเป็นห่วงเจ้าระวังลูกนะพอจะไปไหนแล้วแต่ต้องระวังให้ดีพอเป็นห่วงจ้ะพ่อลูกก็ทำตรักพ่อจ้ะข้าก็ดีใจนึกเองเป็นบ้าจริงๆเนาะตายพ่อจิบชาวนะจ๊ะเตือนไว้ลองตัวให้ดีนะเพื่อพ่อเป็นห่วงเจ้าลูกจ้าพ่อพักก่อนนะจ้าพ่อเออค่อยๆจ้าพ่อค่อยๆเออเออวันนี้มีโจ๊กใส่ไข่นะจ๊ะเซียต้องตึงปริญบัติกับเสียแบบเนี้ยเสียรักตายเลยรู้มั้ยอย่าทำแบบนี้เลยนะจ๊ะเสียฉันว่าเดี๋ยวเสียนั่งก่อนนะจ๊ะแล้วก็ชิมโจ๊ฝีมือฉันก่อนนะจ๊ะโจ๊กอร่อยมากเลยรู้มั้ยฝีมือเมียเสียนี่สุดยอดจริงๆคือเสียจ๊ะเสียอย่าทำแบบนี้เลยนะจ๊ะคือฉันเขินนะจ๊ะ
งั้นเดี๋ยวเชิญเสียตามสบายก่อนนะจ๊ะฉันขอตัวแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปไหนเป็นเมียเสียแล้วก็ต้องคอยปฏิบัติเสียสิคือเสียจ๊ะพ่อฉันไม่สบายอ่ะแล้วตอนนี้น้องสองคนก็ยังดูแลพ่อไม่ได้ถ้าฉันไม่ไปดูแลพ่อแล้วใครจะดูแลพ่อล่ะจ๊ะจะไปไหนก็ไปเลยไปไปพ่อกินเยอะวันนี้กว่าทุกวันเลยทุกวันกินไม่ได้เลยพ่อจ๋าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยพี่ตองตึงเขาบอกว่าเรื่องนี้อย่าเอาไปบอกเสียอานะจ๊ะก็เสียอาเป็นคนครอบครัวเดียวกันกับเราอ่ะจะต้องไปปิดบังเขาทำไมฮะปิดบังเธอจ้ะพ่ออ้าวมันพูดอย่างนั้นล่ะลูกพี่ตองตึงพี่มีปัญหาอะไรกับเสียอาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันรู้สึกว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วอ่ะเสียอาเขาไม่เหมือนเดิมอย่างกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจ้ะมันเปลี่ยนไปยังไงล่ะลูกคนนี้ก็เสียอาเขาเอาแต่ใจแล้วก็ใช้อารมณ์ไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาจะนุ่มนวลกับฉันมากๆอ่ะจ้ะพ่อลูกคิดไปเองหรือเปล่าเสียอาน่ะเขาเป็นคนดีมากนะเขาดีแล้วก็กลัวเรามาตลอดนะลูกนะพ่อดีที่ไหนกันล่ะอะไรฉันเคยพูดมาตลอดว่าฉันเคยเห็นเสียอาแอบเอายาเสพติดไปแจกชาวบ้านด้วยคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกเนาะพี่เผือกเนาะนี่แหละหยุดทั้งสองคนละไม่ต้องพูดอีกแล้วต่อไปเนี่ยพี่สาวแกเขาแต่งงานกันไปแล้วจะมาพูดเรื่องอะไรกันชีวิตคู่กันเป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยมันก็ต้องมีหนักนิดเบาหน่อยแล้วอดทนนะลูกนะเสียหาเป็นคนดีนะตามที่พ่อเห็นมาน่ะลูกนะจำพ พี่แน่ใจนะจ๊ะว่าจะอดทนกับเสียอาได้แต่งงานกันยังไม่ทันจะข้ามวันเลยก็ออกไลน์ซะแล้วเผือกพี่เป็นผู้หญิงนะแล้วตามประเพณีของหมู่บ้านเราอ่ะเพิ่งแต่งงานกันไปแล้วถ้าจะรีบร้อนเลิกเนี่ยมันผิดผีนะจ๊ะพี่จ๊ะถ้าคนนั้นเป็นคนไม่ดีผิดผีมันก็ยังดีกว่าเลือกผู้ชายผิดคนนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าพี่อยู่กับเขาแล้วทนไม่ไหวจริงๆอ่ะกลับมาอยู่บ้านเราเถอะจ๊ะขอบใจมากนะเผือกพี่จะพยายามให้ถึงที่สุดละกันคนทหารปราบรักคุณหมอสายลุงนะครับยามสงบเราตามน้ำปริงยามสึกเรารบยามสงบเราตามน้ำปริงถ้าเกิดเราลัดไปตามเส้นทางที่อยู่พิกัดนี้เนี่ยนะเราก็จะได้ออกจากป่าก่อนค่ำคืนนี้แน่นอนขอโทษนะครับจ่าสิชนแต่ทางที่เราจะป่าไปเนี่ยมันไกลจากฐานเรามากเลยนะครับโถ่หมูเลี้ยงไกลจะเป็นไรล่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้ส่งผลไม้อยู่แล้วถ้าเกิดเราตรงไปตรงจุดนี้ได้เราก็แค่รอโบกรถเราก็จะกลับไปที่ฐานของเราได้แล้วพูดอย่างเอกมัยต้องรอเอาละตรวจตาเสบียงเข้าของให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอกสารที่ฉันเตรียมเอาไว้
นำไปส่งให้ผู้วันสุชาติด่วนที่สุดเข้าใจไหมครับผมจ่าโย่งจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ป่ะจากน้ำเสียงแล้วมากันสองคนอาวุธมาแล้วไอ้ยุนยาด้วยยายึกยักไม่อย่างนั้นแล้วก็เจอสากบินแน่จ่าโย่งโหนึกว่าใครที่แท้งอ่ะทหารสองคนนี่เองอ่ะพวกเราต้องนำรายงานจากจ่าสิชนไปส่งให้ท่านผู้พันสุชาติจะย่องมีอะไรจะฝากไหมครับไม่มีแน่แล้วครับถ้าไม่มีพวกผมไปก่อนนะครับเพราะต้องออกจากป่าก่อนค่ำครับเดินทางมีโชคดีเป็นถึงผู้บังคับหน่วยจะขอสเบียงขอน้ำมันไม่ได้ไล่สองคนนั้นก็ไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำแล้วก็ต้องหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรไม่เห็นอยู่ว่าเพิ่งเดินออกมาจากบ้านเนี่ยอ๋อก็แค่มาเยี่ยมเสียคือผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรแน่นะเอ๋อก็แน่นะสิเสียแล้วฉันขอโทษนะจ๊ะสงสัยอะไรในตัวเสียโทษนะจ๊ะเสียฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรก็ว่ามาเมื่อกี้ฉันเห็นปอดำมาที่บ้านเขามาทำอะไรเหรอจ๊ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยหรือว่าเขาเอาของมาให้เสียของที่เสียเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้จ๊ะสองตึงจะเอายังไงกับเสียจะถามเซาซีอีกนานไหมฉันก็แค่อยากรู้ว่าปอดำมาทำอะไรอ่ะฉันอยู่บ้านหลังนี้แขกไปใครมาฉันไม่มีสิทธิ์รู้หรอจ๊ะมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเธอเนี่ยเธอเป็นเมียก็ทำหน้าที่เมียไปสิคอยปัดกวาดเช็ดถูคอยปฏิบัติผัวอย่างฉันนี่
นี่อย่าทำตัวให้มีปัญหามากนักรู้ไหมเข้าใจไหมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ผมอยากจะบอกคุณหมอว่าฉันไม่อยากฟังดูจากอารมณ์ของคนพูดแล้วมันดูเศร้าๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนี่ยผมอยากดูแลคุณหมอไปแบบนี้ทุกๆวันนะครับนี่ในปราบนายเคยพูดแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนหรือเปล่าเนี่ยด้วยเกียรติของชายชาติทหารผมบอกกับคุณหมอเลยนะครับว่าผมไม่เคยนายปราบนายรู้ไหมว่าถ้าผู้หญิงคนไหนได้ฟังอ่ะเขาจะคิดมากนะแล้วคุณหมอคิดมากหรือเปล่าล่ะครับดูแลคุณหมอไปตลอดชีวิตนะครับนายกำลังจะบอกอะไรฉันน่ะผมพลทหารปราบรักคุณหมอสายลุงนะครับโทษนะครับคุณหมอที่ผมพูดไปอ่ะมันอาจทำให้คุณหมอไม่ชอบนายจะขอโทษทำไมล่ะสามีผู้ชายดีๆมาบอกรักฉันฉันดีใจต่างหากล่ะผมขอบคุณคุณหมอนะครับผมสัญญานะครับผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกดีๆที่คุณหมอมีให้ผมผมจะจดจำมันไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับกุญแจอยู่นี่จ้ะเสียยามสิทีเราลบยามสิทีเราลบยามสงบเราตั้มน้ำปีไอ้ปอดำไม่ปอบอย่าอยู่เลยฉันไม่ปอบนะไอ้ปอดทองพาแม่ข้าออกไปครับนายไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพ่อมีอะไรอะแ
แม่หนุ่มแก้วแตกโถแค่แก้วแตกใบเดียวนี่เดี๋ยวให้คนใช้เนี่ยมาเก็บแป๊บเดียวก็หมดแล้วแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิพ่อแก้วแตกแบบเนี้ยโบราณก็ถือว่ามันเป็นลางไม่ดีไม่ดียังไงแม่ก็แบบว่าจะมีเกณฑ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไงพ่อไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพ่อโอ้ยแม่มันก็ไม่จริงอะสิใครเชื่อมันก็งงแล้วแม่จ๋าถ้าอย่างนั้นนะไอ้พวกที่ทำงานโรงงานแก้วไอ้พวกเด็กเสิร์ฟในบาร์มันก็สูญเสียคนที่เป็นที่รักทุกวันสิแม่โอ้ยพ่อเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่เข้าใจแม่นะอารมณ์เสียจริงเลยอ้าวแม่งั้นแม่จะไปไหนเนี่ยก็ไปเยี่ยมลูกชายนะสิแม่โทรไปบอกท่านผู้พันสุชาติแล้วแม่เคยชวนพ่อแล้วนะแต่พ่อไม่เคยใส่ใจอุ๊ยเดี๋ยวก่อนสิทำไมไม่ใส่ใจอ่ะแม่พ่อคิดดูไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปเกะกะเขาเปล่าๆนะแม่นะพ่อจะคิดยังไงก็เรื่องของพ่อแต่ฉันมีลูกชายคนเดียวยังไงฉันก็จะไปเดี๋ยวแม่นี่พ่อจะปล่อยให้แม่เนี่ยไปคนเดียวได้ยังไงอ่ะพ่อมีเมียคนเดียวนี่จ๊ะนะแม่นะพ่อไปด้วยคนนะห่างลูกยังบอกว่านะแต่ห่างเมียพ่อทนไม่ได้ทนอะไรไม่ได้พ่อนี่เนี่ยอยู่เด็กก็ไม่เห็นเขาหรอกจริงแม่ขอแป๊บนะแป๊บอะไรแล้วนี่มันกลางวันแสกๆนะพ่อขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงเร็วๆเลยพ่อเนี่ยจ้ะทำไมรักมันมากเหรอได้รักมันมากใช่ไหมรักมันมากเหรอจะทำได้ขนาดไหนในป้ามนะทำไมในป้ามเลยผู้พันท่านผู้พันครับครับผมผมเป็นทหารสงสัยครับอ้าวแล้วผู้พันนะนุ่นครับโอ้ยตายแล้วเงี้ยตามหาคุณหมอสายลุงซะตัวโยนใช่นะเลือกไหมเนี่ยท่านผู้พันคะผู้พันครับสวัสดีครับท่านนายพลตอนนี้ยังไม่พบตัวหมอลุงครับพวกเราอยู่นี่ครับคุณสองคนนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ในปราบใช่ไหมครับใช่ครับผมปราโมทครับเป็นพ่อเจ้าปราบและนี่รังรองเป็นแม่ครับอ๋อผมทราบครับคุณรังรองโทรมาติดต่อแล้วว่าจะมาแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้นะครับแล้วว่ายังไงคะได้ข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับปราบลูกชายฉันว่ายังไงบ้างคะคือผมว่าเรารอท่านในผลสุริยามาถึงก่อนแล้วค่อยสรุปสถานการณ์กันอีกทีนะครับจะต้องรอทำไมคะฉันแค่อยากรู้ความคืบหน้าของลูกชายฉันไม่ได้ไปก้าวไก่ภารกิจลับของท่านผู้พันสักหน่อยก็นั่นแหละสิครับเรานั่งรถมาไกลนะครับขอโทษนะครับท่านผู้พันช่วยบอกเถอะครับว่าลูกชายของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ได้ครับงั้นด้วยความเคารพขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเราติดต่อพวกเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วครับฮะว่าไงนะครับหน่วยปฏิบัติการภารกิจลับขาดการติดต่อทุกทางเลยครับทุกสื่อสารเราติดต่อพวกเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทาง
วิทยุหรือการติดต่อทางโทรศัพท์แม้แต่ดาวเทียมยังอยู่นอกวงโคจรเลยครับเราติดต่อพวกเขาไม่ได้ครับฮะหมายความว่าผู้พันก็ไม่รู้ว่าลูกชายฉันเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงเหรอคะก็ทำนองนั้นแหละครับแม้แต่นายสิชนลูกชายของผมก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาก็เข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยเหมือนกันครับผู้พันแล้วมีแผนอะไรเด็ดๆบ้างเนี่ยมีครับแผนเด็ดของเราตอนนี้ก็คือต้องรอไปก่อนแต่ผมมั่นใจนะครับว่านายสิชนลูกชายของผมเนี่ยจะต้องหาทางติดต่อกลับมาได้ต้องรอครับนี่คือแผนของเราพิชเชนวอลเรียกทีมพิชเชนฟื้นแล้วเหรอในปามในปามฟื้นแล้วเหรอไอ้แมวขโมยมาเรามาต่อกันมาได้ฮะในปามฮะอย่าอย่าย่ำเป็นเมียมันฉันยอมทำทุกอย่างในที่สุดเราก็ต้องเป็นเนื้อคู่กันเฮ้ยอย่างเว้ยนายปาบอย่ายอมเป็นเมียมันคุณหมอฉันทำในป่าด้วยนะฉันขอร้องฉันทำในป่านายอย่าเป็นอะไรนะในป่านายลืมตาขึ้นมาสิใช่ไหมเราจะต้องรอดออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะในปราบฉันขอโทษนะที่นายต้องมาเสี่ยงชีวิตให้ฉันอีกครั้งนะในปราบนายใหญ่สั่งให้ฆ่าสองคนนั้นเลยเหรอนายใช่เพราะว่าตอนนี้มีทั้งนายพันนายพลและคนแปลกหน้ามากมายมาป้นเปี้ยนในหมู่บ้านเรานายกลัวว่ามันจะสาวมาถึงตัวก็เลยต้องฆ่าปิดปากมันเลยใช่ไหมนายใช่แล้วนายจะเอาไงเอาละพวกเราพื้นที่ตรงช่วงนี้พวกเราสำรวจไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่เพียงตรงนี้ที่ยังไม่ได้มีการจัดการซึ่งวันนี้เราจะทำการแยกย้ายกันออกเป็นทีมเพื่อทำการสำรวจทีม A จะสำรวจพื้นที่ตรงนี้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของทีม B เอาละพวกเราถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วก็ออกไปปฏิบัติภารกิจได้เลยยืนงงกูทำไมเนี่ยก็ไปสิจะไม่เข้าใจอีกเหรอฉันไม่เข้าใจใครอยู่ทีม A ทีม B หนูพรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่มีใครเข้าใจเลยค่ะจ่าครับด้วยความเคารพนะครับจ่าสิชนช่วยแจกแจงให้ละเอียดนะครับว่าใครอยู่ทีมไหนทีมไหนแล้วนี่ฉันอธิบายยังไม่ชัดอีกเหรอโอ้ยไม่อธิบายสิง่ายๆเลย
ทีม A คือคุณออนและฉันที่เหลือเป็นทีม B อ๋อที่เหลือเป็นทีม B จ้าครับด้วยความเคารพนะครับแล้วตกลงผมอยู่ทีมไหนเนี่ยขอโทษครับโถ่ไอ้บ้านนี่ไม่เข้าใจอีกเหรอจ่ากับอุรานารีเนี่ยอยู่ทีม A ครับเรา3คนเนี่ยอยู่ทีม B อ๋อแล้วผมเนี่ยอยู่ทีมไหนจ่าอุ้ยผมลืมตัวครับลืมบ่อยนะเราอ่ะปฏิบัติภารกิจได้เลยไปครับผมแจอยู่นี่จ้ะเสียเอาไหมก็คือยังไม่หายสงสัยในตัวเสียเหรอต้องตื่นฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจอะจ้ะไม่เป็นไรหรอกตองตึงเป็นเมียเสียเสียจะโกรธตองตึงทำไมเสียอารมณ์ดีแล้วเหรอจ๊ะมีเมียสวยขนาดนี้เสียโกรธตองตึงไม่ลงหรอกก็เมื่อเช้าอะจ้ะฉันถามถึงเรื่องปอดำอะเสียก็ดุเอาจ้ะโถก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องปอดำนั่นเองปอดำมาก็มาปรึกษาเสียในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านเรื่องเทศกาลอาหารประจำปีอะจ้าอ๋อฉันเกือบลืมมาจ้าเทศกาลอาหารประจำปีเมื่อไหร่ล่ะจ้าจะจัดขึ้นอาทิตย์หน้ารู้ไหมว่างานเนี่ยเสียเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดเลยนะแล้วเสียเองก็ต้องเป็นประธานจัดงานด้วยอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะจ้าให้เสียกอดให้ชื่นใจหน่อยนะเสียจ้ะคือว่าฉันต้มแกงเอาไว้อะจ้ะเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวฉันขอตัวไปดูก่อนนะจ๊ะลงกับฉันแล้วไม่ใช่หรอถ้าฉันยอมเป็นเมียแกแกจะยอมปล่อยเขาไปยามศึกเราโรคใครบอกว่าผัวจะพาไปทรมานล่ะจ๊ะแล้วก็จะเอานายป่าไปไหนทำกับข้าวไงพรุ่งพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่เราจะขึ้นกำลังทันทีไปเลยครับคุณหมอไม่ปราบต้องเข้าไปหาในภาพนะจริงมากพ่อแม่พี่น้องเป็นชอทหารต้นครัวไม่ต้องกลัวจะตกกระป๋องกระทัดตะหลิวทะพีเอามาเคาะเอามาตีมีดเขียงหม้อหายเป็นชายเชื่อชาติชาติไทยหนูยิ้มตะหลิวลิ้วล่องปักปงเปงปักปงเปงนายโยสากบินสากเสียงครกสมบัติบอลเชียงระเบิด